อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับผมพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งล้วนน่ายินดีวันนี้มานำเสนอแกงมันฝรั่งหมู3ชั้นเจวัตถุดิบก็จะมีมันฝรั่งใบมะกรูดใบนางรักแล้วก็กะทิแล้วก็พริกแกงนะครับผมแล้วก็หมู3ชั้นเจมันฝรั่งนะครับผมเราจะไปต้มสัก3-4นาทีก่อนก็ได้แล้วค่อยแล้วก็มาเสด็จน้ำนะครับผมสูตรนี้จะทำให้มันฝรั่งไม่เละนะครับผมหรือว่าเราจะไม่ต้มก็ได้ไม่ต้มไม่ลวกก่อนก็ได้แต่ผมก็คือว่าหั่นแล้วก็เอาไปแกงเลยก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมหมู3ชั้นเจเราจะหั่นพอคำนะผมตั้งกระทะลงไปเทน้ำมันลงไปนำไปเจียวให้เหลืองพริกแกงสูตรพริกแกงอยู่ใน EP 80ได้นะครับผมมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามานะผมเสร็จแล้วหมู3ชั้นเจมันเหลืองได้ที่แล้วเทออกเลยนะครับผมตักออกเทน้ำมันออกใส่พริกแกงลงไปพริกแกงนะครับผมใช้พริกแกงแดงก็ได้ครับผมลงไปครับผมผัดพอหอมแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่อยๆเทกะทิให้กะทิแตกมันสูตรนี้จะทําให้กะทิเค้าเรียกว่าทําให้แกงไม่เสียง่ายนะผมเก็บไว้ดาทําทานได้นานเป็น4วัน7วัน4ถึง7วันเลยนะผมเป็นกะทิเลยไม่เสียนะผมแช่ในตู้เย็นนะครับผมหรือว่าท่านใดไม่ชอบกะทิแตกมันก็ใส่กะทิไปทั้งกล่องนะผมแล้วก็ใส่มันฝรั่งปรุงเลยก็ได้อันนี้ก็ได้นะผมอันนี้เราจะเจียวก็คือว่าเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวค่อยๆเทกะทิจนมันแตกมันนะผมค่อยๆเคี่ยวค่อยๆเคี่ยวพอเสร็จแล้วโอเคแล้วนะผมใส่หมู3ชั้นเจลงไปใส่ขนอเจลงไปใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเทกะทิลงไปให้หมดเทน้ำลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปนะครับผมประมาณนี้ในคลิปผมปรุงแค่นี้เองใส่แค่ขนอเจกับซีอิ๊วขาวแค่นั้นเองแต่ถ้านายอยากจะใส่น้ำตาลทรายแดงก็ได้นะผมหรือว่าใส่ผงชูรสก็แล้วแต่เรานะผมหรือจะใส่รสดีเจจากพืชก็ได้ผมทำไว้ให้แล้วอยู่ใน EP 200กว่าประมาณนี้ลองเข้าไปดูได้นะครับผมประมาณนี้สำหรับผู้ที่แพ้ผงชูรสหรือว่ารสดีเจจากตามท้องตลาดนะผมก็ผมก็มีสูตรแบบว่าจะเป็นธรรมชาติให้นะผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะประมาณนี้นะผมเทน้ำลงไปนะผมหรือหางกะทินั่นแหละครับใส่ลงไปน้ำขุกใส่มันฝรั่งลงไปนะผมรอให้เดือดหรือว่าให้มันฝรั่งมันสุกนะผมแล้วเราก็ชิมให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการนะผมแล้วเราก็ฉีกใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดนี่เราจะไม่ฉีกก่อนนะครับผมนี่ใบนางรักนะผมใบมะกรูดเราจะไม่ฉีกทิ้งไว้ถ้าเราฉีกใบมะกรูดทิ้งไว้ความหอมมันจะระเหยทิ้งนะผมเราจะค่อยๆฉีกตอนใส่นะผมรสชาติโอเคเราก็ทำการใส่ฉีกใบมะกรูดลงไปใบนางรักลงไปทานกับขนมจีนทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยจริงๆมันจะมีความอร่อยอ่ะมันจะมีความมันฝรั่งมันก็จะแบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบนะผมทานกับขนมน้ำยาทานกับขนมจีนนะแทนน้ำยาขนมจีนได้เลยนะผมลองไปทานดูนะผมมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยขอบพระคุณครับ